เม็ดที่384เม็ดที่385จูดี้แม่ตัวยังมีงอกระป๋องเก็บไม้อ่ะงอมเกินเกินเกินเอาลิวเหรอเมื่อกี้ไปไหนมาหนูไปส่งนกตึงระเบียงมาค่ะไปขี่มาแล้วสบายตัวเลยจ้ะมีน้ำมนต์หอมส้มปล่อยอีกสักขันไหมจ้ะฮ่าเฮ้ยพอสักทีเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยเรามาจัดการขั้นเด็ดขาดเลยดีกว่าทุกคนกลับเข้ามาอยู่ในเขตอนุรักษ์เหลวเข้าที่ไหนเขาเขียวเหรอที่นี่แหละเซฟโซนเซฟโซนอ๋อโอเคเอาล่ะลิวเหรอเอาไม้กวาดไปกวาดเมล็ดข้าวให้หมดเลยนะอย่าให้มันนับอีกเลยพอทีปวดหัวได้ค่ะเม็ดที่500อ้าวเว้ยกำลังนับเพลินเลยขอโทษค่ะคุณแวนให้หนูมากวาดทิ้งบ้าจริงพวกแกบังอาจมาขัดขวางความสุขข้าได้พวกแกต้องตายให้หมดเฮ้ยซาตานมันจะฆ่าพวกเราแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวดูสิมันเข้ามาในเขตสายสินไม่ได้เห็นไหมนี่มันต่างกับอาจารย์หยงตรงไหนเนี่ยท่องคาถาด้วยเลยไหมล่ะอันนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนะอปฏิฆาอปฏิฆาหยอกๆเนี่ยกดการดำรงอยู่ของแคทคูล่าก็คือมันไม่สามารถเข้าไปในเขตที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่ไม่อนุญาตได้ฮึฉันไม่อนุญาตให้แกเข้ามาในเขตนี้เข้าใจจริงเหรอเนี่ยวายเบล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 แกชื่ออะไรนะจูดี้ใช่ไหมใช่เรียกจูเฉยๆก็พอจูดี้ฉันรู้นะตอนที่แกอยู่ลอนดอนแกเคยแอบซ่อนปีโป้ไว้ในตู้เย็นแล้วอีกวันมันหายไปยังจับมือใครดมไม่ได้ใช่ไหมถ้าเชิญฉันเข้าไปในวงนั้นฉันจะบอกให้เอาไหมว่าใครขโมยไปคุณรู้ได้ยังไงว่าปีโป้ผมหายตอนที่พวกแกสลบฉันได้แอบชิมเลือดของพวกแกจนหมดทุกคนแล้วน่าเสียดายกะว่าจะกินวันละนิดวันละหน่อยไม่ให้รีบตายแล้วเชียวดันมีคนมาสอดซะได้แล้วที่แกแอบชิมเลือดมันเกี่ยวอะไรแคทคูล่าน่ะถ้ามันได้กินเลือดใครเข้าไปแล้วมันจะได้รับความทรงจำและความสามารถต่างๆของเจ้าตัวมาด้วยจริงเหรอไวพจน์เพชรพุทธเฮ้ยไวพจน์เพชรพุทธเฮ้ยไวพจน์เพชรสุพรรณเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยจริงด้วยฮะเอ้ยของจริงวะแล้วนี่มันความสามารถอะไรไม่ทราบบ้าจริงติดมาได้ยังไงกันจากจูดี้แน่นอนเลยมุกแป๊กขนาดนี้อยากตายนะสิฉันมุกเบาๆจะตายหรือว่าจากฉันจะโอ้ไม่อะดูมันยังสติดีอยู่เลยอ้าวแล้วถ้าได้เลือดจากฉันแล้วมันจะทำไมล่ะจ๊ะโอ้โหโชคดีจริงๆคนเดียวที่ฉันลืมกินเลือดก็คือเจ้าหมอนี่อ้าวแล้วจ๊ะกินไหมจ๊ะตอนนี้ยังทำไปไกลๆเลยรอตัวไปหนาท่านเขาเอาล่ะเขาแคทคูล่ายังไงไหนก็เข้ามาในเขตนี้ไม่ได้เมื่อไม่ได้รับอนุญาตอย่าคิดมาปั่นหัวพวกเราซะให้ยากเลย ว่าไงล่ะจูดี้ฉันจะบอกให้ว่าใครเอาปีโป้นายไปคนร้ายคือหนึ่งในพวกนายนั่นแหละฮะไม่จริงผมคิดมาตลอดว่าพวกนี้เป็นคนดีซื่อสัตย์และจริงใจฟูโก้นายบอกเขาไปสิอย่างที่นายบอกฉันว่าเห็นหนูฆ่าไปกินพูดไปสิฟูโก้ เป็นไงล่ะกล้าพูดความจริงออกมาไหมล่ะฟูเกอร์พูดสิฟูเกอร์อันที่จริงฉันเป็นคนเอาไปกินเองขอโทษนะจูดี้โอ้ยทำไมนายเป็นคนแบบนี้โจนากังฟูเกอร์จริงๆแล้วที่นายแอบขโมยปีโป้จูดี้ไปเป็นเพราะนายแค้นที่จูดี้เล่นมุกแปลก30มุกติดในวันเดียวแล้วไม่รู้จักสำนึกวันต่อมายังยิงอีก64มุกแล้วแปลกรัวๆใช่ไหมอ๋อฟูโก้ไหนๆบอกว่ามันตลกไงเพื่อนอย่าขนาดนั้นเลยจูดี้นายเองก็คิดว่าที่พาอับราชุนมาที่นี่ด้วยมันเป็นภาระสุดๆเพราะอับราชุนชอบฉี่รถที่นอนแล้วนายก็หัวเสียสุดๆโดยเฉพาะตอนเช้าที่เอาผ้าห่มไปกองปิดไว้ใช่ไหมพี่จูดี้ไม่อยากให้ฉันมาด้วยหรอกเหรอจ๊ะเพราะงั้นนายเลยแก้แค้นคืนก่อนโดยการแอบฉี่ทับรอยฉี่เก่าอับราชุนที่มุมห้องด้วยความสะใจใช่ไหมพี่จูดี้เป็นคนแบบนี้เองเหรอจ๊ะฉันรู้ว่าพวกนายไม่ได้รักกันจริงๆหรอกฟูเกอร์นายเคยบอกหัวหน้าว่าอย่าให้อับราชุนและจูดี้มาด้วยนี่กลัวโดนแบ่งค่าคอมละสิ
แถมตอนนั่งรถมานายยังแย่งที่นั่งข้างคนขับเพื่อจะได้หนีทันเผื่อเกิดเหตุอะไรใช่ไหมล่ะในๆก็ในๆแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าใครเอ่ยปากอนุญาตให้ฉันเข้าไปในวงฉันจะไว้ชีวิตให้และกินพวกที่เหลือให้หมดไงไหนดูสิใครจะเป็นผู้กล้าที่ตาสว่างคนแรกโอ้จูดี้นายยอดเยี่ยมมากไหนพูดมาสิฟูเกอร์คือที่นายไม่อยากให้พวกฉันมาเพราะนายมีเซนว่าที่นี่อาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมนายรู้ได้ยังไงเห็นนายคอยบอกตลอดระหว่างเดินทางนายกังวลเรื่องความปลอดภัยของพวกเราใช่ไหมถึงไม่อยากให้บริษัทส่งมาด้วยแถมตอนนั่งรถมานายยังขอไปนั่งข้างหน้าเพื่อช่วยดูลาดเราแล้วก็ปฏิกิริยาคนขับให้ทำไมนายถึงรู้ล่ะฉันเห็นสีหน้าแววตาของนายที่คอยระแวดระวังภัยให้พวกเราอยู่เสมอฉันมองอยู่ตลอดเลยโอ้โหพี่จูดี้สุดยอดเลยจ้ะจูดี้ว่าไงที่ฉันขโมยไปป้อนายไปนะเพราะนายไม่อยากให้ฉันกินหวานเยอะเป็นห่วงสุขภาพใช่ไหมเปล่าฉันแค่นายจริงๆที่เล่นมุกปักติดกับรัวๆแบบนั้นนะอ้าวข้าวหน้าแก้ตัวใหม่ด้วยล่ะเออได้สิฟูเกอร์ฉันรักนายหมาจูดี้อัปปะชมฉันก็รักนายฉันก็รักจ้ะเฮ้ยโง่ที่สุดมาทำซึ้งเป็นซีรีส์เกาหลีไปได้ คุณน้องสัญชายเธอรู้ไหมว่าพี่ชายเธอน่ะเกลียดเธอเข้าไส้สุดๆนะคะโกหกอันนี้นายโกหกฉันไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยใช่ฉันชิมเลือดของมันมาฉันรู้ในคนเบื้องจิตใจมันมันบอกว่าเธอไม่น่าเกิดมาเลยนะคะสัญชายอย่าไปฟังมันนะเรื่องนี้มันโกหกพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นจริงๆใช่มันอยากให้เธอตายไปให้พ้นๆจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบดูแลคนอย่างเธออีกว่าไงอยากให้ฉันฆ่ามันให้เอาไหมไอ้พวกเหยื่อโง่ๆพยายามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเพราะพวกแกมันโง่ไหนมาชิมเลือดหน่อยสิไอ้แมวส้มอย่าไอ้ตุ๊กตาขาวดำไอ้แมวเทาไหนมาลองเฮ้ยนี่มันความทรงจำอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยไอคิวลดลงไปหุบๆเลย